อาจารย์วันที่อาจารย์ได้เห็นภาพทั้งหมด 4-5 ชุดที่ NASA เขาปล่อยออกมาเนี่ยมันตื่นเต้นขนาดไหนฮะอาจารย์เพราะขนาดผมไม่ได้มีความรู้เรื่องนี้ผมยังรู้สึกว้าวเลยฮะอาจารย์ก็แน่นอนนะตื่นเต้นก็พูดได้ว่าเรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องที่อันดับ1น่าตื่นเต้นอันดับ1ทั่วโลกเลยนะครับอันนี้อาจจะเปลี่ยนเข็มนิดนึงกับเรื่องก่อนหน้านี้นะครับคนละเรื่องเลยพอโลกแล้วเปลี่ยนโหมดนิดนึงนะครับอาจจะปรับตัวนิดนึงนะครับแต่ว่าเป็นข่าวอันดับหนึ่งของทั่วโลกเลยแน่นอนนะครับเป็นสิ่งที่ทั่วคนทั่วโลกให้ความสำคัญนะครับ Google Doodle นะครับตัวถ้าใครเข้าเว็บ google.com นะครับตัวโฮมเพจมันเปลี่ยนสัญลักษณ์ Google ไปเป็นเกี่ยวกับเรื่องไอ้สัญลักษณ์ไอ้ของภาพอะไรนี่ครับเป็นแน่นอนว่าแล้วก็เป็นทุกอย่างโซเชียลมีเดียทุกอันเป็นอันดับหนึ่งนะครับครับทีนี้อาจารย์ผมขออนุญาตไล่เรียงไปทีละภาพแล้วกันนะพอดีผมก็ไม่ได้มีความรู้แล้วผมก็เชื่อว่าบางหลายๆท่านเนี่ยก็ยังไม่รู้ว่ามันคืออะไรเริ่มจากภาพแรกไอ้กระจุกดาราจักร SMACS 0723ผมพูดถูกไหมฮะเนี่ยชื่อเขาเนี่ยมันเป็นตัวย่อครับจริงๆมันย่อมาจาก Super Mass Massive Cluster Survey นะครับมันเป็นระบบเซอร์เวย์ที่มันเป็นบริเวณที่มีเซอร์เวย์เขาเคยถ่ายเอาไว้นะครับทีนี้เราเคยถ่ายภาพนี้มาแล้วด้วยกล้องอื่นโดยเฉพาะกล้องฮับเบิลนะครับแต่นี้เราก็เลยลองเจมส์เว็บถ่ายใหม่นะครับทีนี้ต้องบอกว่าภาพแรกเนี่ยมันไม่ใช่ภาพมั่วๆนะครับคือถ้ามันคืออะไรอาจารย์กล้องที่มันเป็นโครงการที่ใหญ่ที่สุดที่แพงที่สุดทันสมัยที่สุดที่เรามีอยู่นะตอนนี้มันกล้องที่ดีที่สุดนะครับเพราะนั้นการจะเปิดเผยภาพแรกเนี่ยเปรียบเทียบอย่างนี้ก็ได้เหมือนกับเราที่บ้านนะเราไปของบจากผบ.ทบ.ที่บ้านมาเพื่อซื้อกล้องใหม่มานะซื้อกล้องใหม่มาแล้วเราจะเอารูปแรกไปอวดภรรยาเราถ่ายมั่วๆไม่ได้ถูกไหมครับเราต้องเลือกแบบที่ดีที่สุดเราต้องเลือกว่าจะถ่ายอะไรเจ๋งที่สุดภาพนี้แหละเจ๋งที่สุดนะครับมันก็คือประมาณนั้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นเขาต้องพิจารณาอย่างดีว่ารูปไหนที่จะแสดงถึงศักยภาพของอุปกรณ์ใหม่ได้ดีที่สุดที่จะสื่อถึงตัววิทยาศาสตร์ความน่าตื่นเต้นและความงดงามให้ประชาชนทั่วไปที่ไม่ใช่ทางวิทยาศาสตร์สามารถเข้าใจได้นะครับแล้วภาพนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นภาพที่สื่อถึงศักยภาพของกล้องที่ดีที่สุดแล้วนะครับเพราะว่าพูดถึงกล้องใหม่ถ่ายของที่จางกว่าเดิมได้เนี่ยทั่วไปมากขึ้นถึงวัตถุที่ไกลออกไปใช่ครับมองให้ไกลให้ลึกไปในห้วงอวกาศที่ลึกกว่าที่ใครเคยทำได้นะครับซึ่งตัวอย่างวัตถุนี้ก็เป็นวัตถุที่ดีมากแล้วเพราะว่าอันนี้นะครับกระจุกกาแล็กซี่นี้กระจุกกาแล็กซี่นี้ห่างออกไปแค่นะครับ 4,600 ล้านปีแสงนะครับฟังดูไม่ได้เยอะนะครับแต่สิ่งที่มันสำคัญกว่านั้นนะครับไอ้ 4,600 ล้านปีแสงนี่คือถ้าดูในภาพนี่คือจุดฟ้าๆขาวๆตรงกลางภาพนะครับแต่ไอ้จุดที่เหลือทั้งหมดในภาพนะครับด้านหลังพวกนี้คือกาแล็กซี่อื่นที่อยู่ห่างไกลออกไปอีกหลังจากนั้นไปอีกนะครับและที่สำคัญที่สุดถ้าเรามองดูรอบๆนะครับเป็นวงๆรอบๆมันจะมีเหมือนเป็นไอ้เซลล์ๆอะไรสักอย่างที่มันเปรี้ยวๆไปสีแดงๆครับพวกนี้นะครับคือกาแล็กซี่ที่อยู่ด้านหลังไอ้กระจุกกาแล็กซี่นี้พอดีเลยอยู่ข้างหลังพอดีนะครับจริงๆแล้วมันถูกโดนบังอยู่แต่ว่าไอ้กระจุกกาแล็กซี่นี้มันมีมวลเยอะมากซะจนว่ามันเกิดเป็นปรากฏการณ์ที่เรียกว่าเลนความโน้มถ่วงนะครับมันดึงให้ไอ้แสงของไอ้กาแล็กซี่ที่อยู่ข้างหลังเบี้ยวออกไปข้างๆแล้วก็เลยเห็นเหมือนกับเอาแว่นขยายไปส่องนะครับเราเห็นมันใหญ่ขึ้นเห็นมันได้ชัดขึ้นนะครับครับอย่างที่เมาส์ชี้อยู่นะครับแล้วมีอีกด้านหนึ่งทางด้านซ้ายนะครับทางด้านซ้ายลงมาเราจะเห็นมีสองอันนะครับข้างบนล่างอันนั้นจริงคือกาแล็กซี่เดียวกันแต่ว่ามันปรากฏขึ้นสองรอบนะครับเพราะไอ้กาแล็กซี่พวกนี้ห่างไปเป็นหมื่นล้านปีแสงคือไกลไปอีกทีนี้ผมขออนุญาตขัดนิดเดียวกาแล็กซี่เนี่ยหมายถึงว่าใหญ่กว่าจักรวาลอีกใช่ไหมฮะดาวอยู่ในจักรวาลจักรวาลอยู่ในกาแล็กซี่ผมเข้าใจถูกไหมสลับกันนิดนึงครับดาวอยู่ในกาแล็กซี่อ๋อกาแล็กซี่อยู่ในจักรวาลนะครับดาวอยู่ในกาแล็กซี่กาแล็กซี่อยู่จักรวาลโอเคอ่ะเชิญต่อทุกอย่างคือจักรวาลนะครับทุกจุดในภาพนี้นะครับมันจะมีไอ้สิ่งที่เป็น6แฉกอันนี้ไม่นับอันนี้คือดาวที่อยู่ในกาแล็กซี่ของเราอันนี้คือดาวเบื้องหน้าอยู่ในกาแล็กซี่ของเราห่างออกไปอาจจะไม่กี่พันไม่กี่หมื่นปีแสงนะครับแต่ที่เหลือทั้งหมดทุกจุดในภาพนี้คือกาแล็กซี่1อันกาแล็กซี่1อันมีดาวแบบเดียวกับไอ้6แฉกที่อยู่ในกาแล็กซี่ของเราเนี่ยรวมกันเป็นล้านล้านดวงแสนล้านถึงล้านล้านดวงแล้วลองแต่ละดวงบางดวงก็อาจจะมีดาวเคราะห์โคจรอยู่บางดวงอาจจะมีดาวเคราะห์ที่โคจรระยะห่างที่กำลังพอดีแล้วก็มีสิ่งมีชีวิตที่อาจจะกำลังหันมามองทางเราก็ได้นะครับเออแล้วคิดดูว่าทั้งหมดนี้มีอยู่แค่ไหนนะครับ
อันนี้คือก็ความงดงามของภาพเรียกว่า deep field นะพวกอวกาศลึกแบบนี้ครับอาจารย์ครับคือภาพที่เราเห็นอยู่เนี้ยนี่คือภาพในอดีตที่เกิดขึ้นกว่าหมื่นล้านปีผมเข้าใจถูกไหมฮะคือมันไม่ใช่ภาพณปัจจุบันเพราะว่าแสงเนี่ยมันไม่ได้เดินทางได้ทันทีนะครับมันใช้เวลาเดินทางเปรียบเทียบง่ายๆอย่างนี้นะครับถ้าใครเคยเห็นเคยดูพลุหรือเคยเห็นฟ้าผ่าจะเห็นว่าเราเห็นมันก่อนแล้วสักพักหนึ่งเสียงมันถึงตามมาถูกไหมครับเพราะนั้นเสียงที่เราได้ยินเนี่ยมันคือเสียงในอดีตเพราะว่าเสียงมันมีเวลาเดินทางในเวลาจำกัดถูกไหมครับแต่จริงๆแล้วแสงก็เหมือนกันแสงก็ไม่ได้เดินทางทันทีนะครับทุกอย่างที่เราเห็นจริงๆแล้วคืออดีตแม้กระทั่งผู้ชมที่กำลังดูจออยู่ตอนนี้นะครับแสงเนี่ยออกจากจอมาเมื่อประมาณเสี้ยวนึงของวินาทีที่แล้วเรามองไปดวงอาทิตย์นะครับแสงออกมาจากดวงอาทิตย์เมื่อ8นาทีที่แล้วเราไม่มีทางเห็นดวงอาทิตย์ที่เกิดขึ้นณตอนนี้ได้อย่างมากเราก็เห็นดวงอาทิตย์เมื่อ8นาทีที่แล้วนะครับถ้าอยากจะเห็นดวงอาทิตย์ที่เกิดขึ้นณตอนนี้ตอนนี้เราต้องรออีก8นาทีข้างหน้าถึงจะเห็นกาแล็กซีพวกนี้ห่างออกไปพันล้านปีแสงหมื่นล้านปีแสงนั่นหมายความว่าเราไม่ได้เห็นมันณตอนนี้เราเห็นมันเมื่อมันเป็นเมื่อหมื่นล้านพันล้านหมื่นล้านปีที่แล้วเพราะฉะนั้นกล้องโทรทัศน์ไม่ใช่แค่มองไกลอย่างเดียวมันยังเป็นเหมือนกับไทม์แมชชีนช่วยให้เรามองย้อนกลับไปในอดีตด้วยได้ด้วยนะครับทีนี้มองย้อนกลับไปอดีตเนี่ยมันเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากเพราะว่าเรารู้ว่าเอกภพเราถือกำเนิดขึ้นมาเมื่อ 13,800 ล้านปีที่แล้วนะครับเอกภพเราไม่ได้อยู่มาตลอดถาวรนะครับมันเคยเกิดขึ้นมานะครับ 13,000 ล้านปีเองนะครับกาแล็กซีบางกาแล็กซีนี้13,100 ล้านปีแต่อายุของเอกภพ 13,800 ล้านปีจะเห็นว่ามันเกิดขึ้นหลังจากเอกภพเกิดขึ้นแป๊บเดียวเท่านั้นเองครับแป๊บเดียวเท่านั้นเองแล้วเราทุกวันนี้เรารู้อยู่แล้วว่าธาตุต่างๆที่เราล้อมรอบอย่างเงี้ยอย่างออกซิเจนที่เราหายใจอยู่ตอนเนี้ยนะครับมันไม่ได้มีตั้งแต่แรกมันไม่ได้มีตอนที่เอกภพเกิดขึ้นมามันต้องถูกสังเคราะห์ขึ้นในใจกลางของดาวฤกษ์สักดวงแล้วเราเชื่อว่าออกซิเจนส่วนมากที่เราหายใจอยู่เนี่ยน่าจะมาจากดาวฤกษ์ดวงแรกๆที่เกิดขึ้นเมื่อเอกภพมีอายุเมื่อไม่ถึงพันล้านปีนะครับซึ่งกาแล็กซีเหล่านี้นะครับถ้าเราสามารถกล้องเจมส์ก็มีความสามารถในการถ่ายภาพสเปกตรัมแล้วเราก็สามารถเห็นสเปกตรัมของออกซิเจนอะตอมแรกพูดว่าอะตอมแรกเลยก็ได้ที่ถือกำเนิดขึ้นมาถูกสังเคราะห์ขึ้นมาในใจกลางของดาวฤกษ์ของกาแล็กซีที่ห่างไกลพวกนี้ออกไปนะครับเราก็สามารถสังเกตเห็นกระบวนการที่เกิดกำเนิดแบบเดียวกันกับที่กำเนิดออกซิเจนที่เราหายใจอยู่ในตอนนี้นะครับแน่นอนมันอยู่คนละกาแล็กซีกันนะครับแต่ว่าที่เกิดขึ้นณที่ตรงนี้เมื่อกาแล็กซีทางช้างเผือกเราเมื่อหมื่นล้านปีที่แล้วก็คงหน้าตาแบบเดียวกันไม่ต่างอะไรกับภาพนี้อ๋ออาจารย์คือเอาอย่างนี้ไอ้ภาพที่เราเห็นเนี่ยจริงๆแล้วมันผ่านขั้นตอนอะไรมาบ้างฮะกว่าที่จะได้เห็นภาพแบบนี้คือโอเคกล้องฮับเบิลตัวเก่าเนี่ยมันไม่ได้เห็นชัดขนาดนี้แต่ตอนนี้มันชัดมากขึ้นแปลว่ามันมีอะไรเปลี่ยนแปลงกระบวนการของมันกว่าที่จะออกมาเป็นภาพนี้ฮะอาจารย์ครับก็ถ้าเปรียบเทียบระหว่างฮับเบิลกับเจมส์เว็บนะครับว่ามันดีขึ้นยังไงทำไมเห็นชัดขึ้นนะครับหลักๆเลยก็คือมันใหญ่ขึ้นนะครับการเราที่เราจะสังเกตการวัตถุท้องฟ้าสักอย่างถ้าเวลาเราเคยดูดาวดูตอนกลางคืนนะครับผมชอบเปรียบเทียบอย่างนี้ครับการดูดาวเหมือนกับเวลาเราพยายามกินน้ำฝนเวลาเราจะกินน้ำฝนตอนเด็กเคยทำไหมครับเราออกไปข้างนอกแล้วเราก็แงนหน้าขึ้นแล้วเราก็อ้าปากถูกไหมครับใช่แล้วอยากกินน้ำฝนเราอ้าปากจู่หรืออ้าปากกว้างครับอ้าปากกว้างต้องกว้างยิ่งกว้างแล้วก็ยิ่งสะสมน้ำฝนได้เยอะถูกไหมครับถ้าเราอยากยิ่งกว้างกว่านี้ถ้าปากเรากว้างไม่พอเราทำยังไงเราก็อาจจะไปหากล้วยใหญ่ๆนะครับมารองถูกไหมครับแล้วถ้าเกิดเราอยากได้ทีเดียวพร้อมกันเยอะๆเราอาจจะเอากล้วยมารองแล้วเราก็ใส่ตุ่มอะไรอย่างเงี้ยไว้ถูกไหมครับอืมครับกล้วยก็เปรียบได้กับกล้องโทรทัศน์นะครับและไอ้ตุ่มที่เก็บสะสมน้ำเนี่ยเปรียบได้กับตัวฟิล์มหรือว่า CCD ในการบันทึกแสงนะครับเราต้องการพื้นที่ให้กว้างที่สุดเพื่อที่จะบันทึกแสงของดาวที่กำลังตกลงมาทีละนิดนะครับยิ่งมันจางมากก็เหมือนกับฝนที่ตกเอื่อยแล้วก็ยิ่งต้องใช้พื้นที่ในการรับแสงเยอะกล้องเจมส์เว็บเนี่ยมีพื้นที่รับแสงมากกว่าฮับเบิล6เท่ากว่านะครับ6เท่ากว่ามันใหญ่มากนะครับมันเป็นกล้องที่กล้องโทรทัศน์อวกาศที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีการส่งขึ้นมานะครับแต่ที่สำคัญกว่านั้นมันไม่ใช่แค่ใหญ่อย่างเดียวนะครับมันสังเกตในคนละความถี่กันมันสังเกตในคนละช่วงคลื่นกันนะครับกล้องเจมส์เว็บมันสังเกตในช่วงคลื่นอินฟราเรดนะครับอินฟราเรดใกล้อินฟราเรดไกลมีส่วนนึงที่มันสังเกตในแสงที่ตาเรามองเห็นเช่นเดียวกันนะครับอินฟราเรดมีข้อดีหลายอย่างอย่างถ้าเราสังเกตในภาพนี้นะครับเราจะเห็นว่าของเจมส์เว็บเนี่ยเราสามารถทะลุฝุ่นเห็นดาวข้างหลังได้ใ
ซึ่งฮับเบิลทำไม่ได้นะครับครับเดี๋ยวกลับไปภาพเมื่อกี้นะฮะไปภาพเมื่อกี้ก่อนได้ไหมครับอีกทีฮะอาจารย์เชิญนะก็จะเห็นว่าภาพข้างล่างนะครับฮับเบิลนะครับไม่แน่ใจว่าตัวหนังสือบังหรือเปล่านะครับแต่ของฮับเบิลเราจะเห็นเห็นฝุ่นข้างล่างเราจะไม่เห็นดาวข้างหลังครับถูกไหมครับเห็นมันทึบเลยแต่เจมส์ว่าเราทะลุไปได้ใช่ไหมครับอันนี้ก็คืออินฟราเรดนี่คือข้อดีของการใช้อินฟราเรดแต่ว่าการจะสังเกตอินฟราเรดได้เนี่ยมันซับซ้อนมากเพราะว่าอินฟราเรดคือคลื่นความร้อนทุกวันนี้เราน่าจะรู้จักกล้องอินฟราเรดกันดีเราเดินเข้าห้างเข้าอะไรแล้วก็เห็นไอ้เวลาเขาเอาเครื่องมาตรวจเขาก็อินฟราเรดเขาก็กำลังอ่านแสงอินฟราเรดที่เราปล่อยออกมานั่นหมายความว่าวัตถุทุกอย่างที่มีความร้อนแผ่รังสีอินฟราเรดนะครับถ้าเรามีตัวกล้องเราทำกล้องให้ดียังไงเนี่ยตัวกล้องเราอุณหภูมิเท่ากับอุณหภูมิห้องนะครับเปรียบได้กับเราเอาไฟ LED มาทำเป็นตัวกล้องเพราะว่ามันทุกอุปกรณ์ในตัวกล้องมันปล่อยแสงของมันเองแล้วเราคิดว่าเราจะสามารถถ่ายอะไรได้ก็คงจ้าไปหมดนะเพราะนั้นการที่จะถ่ายอินฟราเรดระดับนี้ได้เนี่ยมันต้องมีการหล่อเย็นที่ค่อนข้างซับซ้อนมากมันต้องมีอุปกรณ์กล้องเจมส์เว็บนะตัวเซ็นเซอร์ของเจมส์เว็บบางอันนะครับของตัว Mid Infrared และ Mirror นะครับมันทำงานที่อุณหภูมิ7องศาเหนือ0องศาสมบูรณ์นะครับลบ260กว่าองศาเซลเซียสนะครับครับเป็นอุณหภูมิที่ต่ำมากๆซึ่งยังซึ่งกล้องฮับเบิลไม่เคียงที่จะสามารถทำได้เลยนะเพราะนี่คือความท้าทายที่สำคัญแล้ววัตถุหลายอย่างที่หลายๆอย่างที่ฮับเจมส์เว็บต้องการศึกษาอย่างไอ้กาแล็กซี่ที่เราดูกันเมื่อกี้นะครับที่ไกลมากออกไปเนี่ยส่วนที่ยากมันไม่ใช่แค่มันจางอย่างเดียวนะครับแต่ว่ามันมีปรากฏการณ์ที่เราเรียกว่าการเลื่อนทางแดงด้วยซึ่งเกิดมาจากที่เอกภพมันขยายตัวระหว่างที่แสงเดินทางมาเอกภพมันขยายตัวใหญ่มากจนแสงมันยืดออกไปกลายเป็นแสงอินฟราเรดไปหมดแล้วนะครับเพราะนั้นกล้องฮับเบิลมองให้ตายยังไงก็จะมองไม่เห็นเพราะว่ามองผิดความถี่นะครับแต่เจมส์เว็บสามารถทำได้และนี่ก็คือสิ่งสำคัญว่าทำไมเจมส์เว็บถึงทำได้ดีกว่าฮับเบิลโอเคอาจารย์ครับยังมีอีกหลายภาพให้เราได้คุยกันในช่วง10กว่านาทีท้ายนี้นะฮะไปที่ภาพที่2ภาพต่อไปครับอาจารย์เดี๋ยวเอาภาพขึ้นมาเลยนะฮะจะได้ให้อาจารย์บอกว่าภาพนี้มันบอกถึงอะไรสื่อถึงอะไรนะฮะอ่ะภาพมาเลยครับมีไหมฮะภาพต่อไปครับเดี๋ยวสักครู่นะครับอาจารย์ว่ามีทั้งหมด 4-5 ภาพมีทั้งหมดด้วยกัน5ภาพนะครับที่เขาทีนี้ที่เลือกมา5ภาพเนี่ยเขามีวิธีการเลือกที่ค่อนข้างฉลาดนิดนึงเพราะอย่างที่บอกเขาต้องการจะแสดงศักยภาพหลายๆด้านนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเลือกเฉพาะด้านเดียวคนอื่นอาจจะไม่พอใจนะครับอย่างภาพนี้นะครับจริงๆมันไม่ใช่ภาพมันเป็นกราฟนะครับแต่ว่าสิ่งกราฟสิ่งที่กราฟนี้แสดงเนี่ยเขาเรียกว่าสเปกตรัมนะครับสเปกตรัมคืออะไรก็คือเราสามารถเอาแสงของที่กล้องบันทึกได้เนี่ยกระจายออกนะครับเหมือนนึกภาพว่าเอาปริซึมไปส่องให้กลายมันเป็นสีลุ้งนะครับแต่แทนที่มันจะเป็นม่วงคล้ำเป็นสีเหลืองแสดงมันกลายเป็นอินฟราเรดในแต่ละความยาวขึ้นแทนนะครับแล้วเราก็จะสามารถสังเกตแสงที่ปล่อยมาในแต่ละความยาวขึ้นได้เราไม่ได้ดูแค่ว่ามันสว่างมากสว่างน้อยแต่เราอยากจะดูว่ามันมีแสงความยาวคลื่นเท่าไหร่มากน้อยแค่ไหนเท่าไหร่บ้างนะครับและสิ่งที่สำคัญอย่างกรณีเนี่ยนี่คือสเปกตรัมของแสงดาวที่ลอดผ่านชั้นบรรยากาศของดาวเคราะห์ดวงอื่นนอกระบบสุริยะนะครับก็คือมันมีดาวเคราะห์บังหน้าดาวฤกษ์แล้วแสงของดาวฤกษ์บางส่วนมันผ่านชั้นบรรยากาศมานะครับแล้วไอแสงที่มันผ่านชั้นบรรยากาศเนี่ยมันถูกดูดไปแต่มันถูกดูดไปไม่เท่ากันนะมันมีบางช่วงความยาวคลื่นที่มันถูกดูดไปเยอะบางช่วงที่ถูกดูดไปน้อยนะครับสิ่งที่จะกำหนดว่าช่วงความยาวคลื่นไหนถูกดูดเยอะดูดน้อยก็ขึ้นอยู่กับธาตุองค์ประกอบบนชั้นบรรยากาศนั้นนะครับแต่ข้อมูลนี้ก็เลยทำให้เราสามารถบอกได้ว่าดาวเคราะห์ดวงนี้ที่โคจรอยู่รอบดาวฤกษ์ดวงอื่นเนี่ยซึ่งเรายังไม่มีวันไปใกล้จะถึงเลยเนี่ยมันมีองค์ประกอบอะไรอยู่ในชั้นบรรยากาศได้บ้างนะครับซึ่งในกรณีนี้สิ่งที่เจมส์เว็บพบก็คือน้ำนะครับซึ่งเป็นโมเลกุลที่สำคัญมากๆสำหรับสิ่งมีชีวิตสิ่งมีชีวิตบนโลกนะครับแบคทีเรียบางตัวอยู่ในที่อุณหภูมิสูงได้บางตัวอยู่ในที่ที่ไม่มีแสงอาทิตย์ได้บางตัวอยู่ในที่ที่มีโลหะหนักมีอะไรขาดธาตุบางอย่างได้แต่ไม่มีสิ่งมีชีวิตบนโลกตัวไหนที่อยู่ได้โดยไม่มีน้ำนะครับเพราะฉะนั้นน้ำเป็นสิ่งที่สำคัญมากลำพังดาวดวงนี้เราไม่ได้เชื่อว่าจะมีสิ่งมีชีวิตนะครับเพราะว่ามันใกล้เกินไปมันร้อนเกินไปกว่าที่จะสิ่งมีชีวิตได้แต่เราสามารถพบน้ำได้มันพิสูจน์ให้เห็นว่าเรามีเทคโนโลยีเพียงพอที่จะสามารถเห็นสเปกตรัมของน้ำเรายังไม่เคยเห็นสเปกตรัมของธาตุองค์ประกอบในชั้นบรรยากาศของดาวเคราะห์ดวงอื่นดวงไหนได้ละเอียดเท่านี้ในช่วงอินฟราเรดนี้มาก่อนนะครับอันนี้เป็นครั้งแรก
ครับแล้วก็มีจะได้มีโครงการที่จะศึกษาสเปกตรัมแบบเดียวกันกับดาวเคราะห์นอกระบบอีกเยอะเลยที่จะตามมานะครับซึ่งเตรียมพบกับการค้นพบองค์ประกอบใหม่ๆเราอาจจะค้นพบดาวเคราะห์ที่ใกล้เคียงกับโลกเรามากยิ่งขึ้นที่มีสภาพใกล้เคียงกับโลกแล้วเราบอกได้ไหมชัดเจนว่ามันมีองค์ประกอบอะไรอยู่ในชั้นบรรยากาศบ้างครับฟังดูแล้วน่าตื่นเต้นมากนะคือมันเป็นการค้นพบที่คือเอาลองคิดแบบชาวบ้านนะว่าเจอน้ำมันก็มีโอกาสที่เจอสิ่งมีชีวิตอื่นบนดาวอื่นครับต้องอย่าลืมนะครับทั้งหมดนี้นะครับอันนี้คือถ้าพูดเป็นง่ายๆภาษาชาวบ้านก็คืออันนี้คือกฎขำๆ5ภาพแรกนะครับลองนึกว่าภาพเราได้กล้องใหม่มาเราถ่าย5ภาพแรกออกมาแล้วออกมาเป็นอย่างนี้สิ่งที่พบก็คือพบน้ำบนดาวเคราะห์ดวงอื่นครับดวงนี่คือดาวเคราะห์นอกระบบดวงแรกที่เจมส์เวบถ่ายนะครับเราเจอน้ำในชั้นบรรยากาศมันบอกเราโหมันอดคิดไม่ได้ว่าแล้วอีกอื่นๆที่อีกเป็นร้อยเป็นพันดวงที่รอจะศึกษาอยู่มันเจออะไรอีกนะครับซึ่งเราน่าตื่นเต้นมากครับครับผมอ่ะโอเคขออนุญาตไปรูปต่อไปครับว่าเป็นรูปเนบิวล่าดาวเคราะห์ที่อยู่ห่างจากโลกออกไป 2,500 ปีแสงใช่ไหมอาจารย์ครับผมอันนี้เป็นเนบิวล่าดาวเคราะห์นะครับอันนี้คือต้องให้อาจารย์ช่วยอธิบายนิดนึงว่าเนบิวล่าคืออะไรก่อนเนบิวล่านะครับก็คือแก๊สที่อยู่ในอวกาศคือเมื่อไหร่ก็ตามในอวกาศส่วนมากอากาศเป็นที่ว่างนะแต่บางที่มันก็มีอะไรอยู่เยอะหน่อยนะอะไรอยู่ส่วนมากก็เป็นแก๊สหรือฝุ่นนะครับแต่ที่จะบอกว่าเยอะหน่อยเนี่ยแก๊สหรือฝุ่นก็ยังถือว่าบางมากๆนะครับเทียบกับชั้นบรรยากาศของโลกถ้าในบางกว่าในvacuum chamber ส่วนมากที่ทำได้บนโลกนะครับแต่ว่าพอในพื้นที่กว้างๆเนี่ยมันก็ถือว่ามีมวลสารอยู่เยอะพอสมควรนะครับทีนี้บางทีแก๊สเหล่านี้มันอยู่ใกล้ดาวฤกษ์หรืออยู่ดาวฤกษ์มันก็เลยสว่างขึ้นมาบางทีมันแก๊สหนาๆไปบังอยู่หน้าอะไรอย่างอื่นที่สว่างแล้วก็จะเห็นเป็นเนบิวล่ามืดนะครับเนบิวล่ามีหลายแบบอันนี้เรียกว่าเนบิวล่าดาวเคราะห์นะครับไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับดาวเคราะห์แค่บังเอิญว่าตอนแรกๆที่เขาเห็นเนี่ยหน้าตามันคล้ายๆดาวเคราะห์เท่านั้นเองเขาก็เลยเรียกว่าเนบิวล่าดาวเคราะห์ถ้าเราส่องด้วยกล้องนะครับทุกวันนี้เรารู้แล้วว่ามันแตกต่างกันเนบิวล่าดาวเคราะห์นะครับคือซากที่หลงเหลืออยู่ของดาวที่ตายไปแล้วนะครับมีดาวดวงนึงระเบิดออกนะครับแล้วมันระเบิดออกเนี่ยมันปล่อยแก๊สที่อยู่รอบๆเนี่ยออกไปรอบๆมันพ่นออกไปรอบๆซึ่งดวงอาทิตย์ของเราก็จะเจอจุดจบแบบเดียวกับอันนี้นะครับดวงอาทิตย์วันนึงดวงอาทิตย์ของเราจะอยู่หน้าตาแบบนี้เลยคล้ายๆแบบนี้เลยนะครับซึ่งนี่คือการศึกษาจุดจบของดาวฤกษ์นะครับแล้วสังภาพนี้คือผมโอ้ภาพนี้ผมเห็นตอนแรกผมแบบโอ้โหแบบกามค้างเลยนะครับแบบโอ้โหมันสวยมากคือมันเราไม่เคยเห็นเนบิวล่าดาวเคราะห์อันไหนที่รายละเอียดมันซับซ้อนขนาดนี้เราเอาเลือกสักจุดหนึ่งนะครับทางภาพซ้ายเนี่ยแล้วซูมหน่อยเราก็จะเห็นแบบมันไม่ได้แค่เห็นมีก๊าซฟุ้งอยู่แต่มันเห็นว่าก๊าซมันมีโครงสร้างยังไงนะครับซึ่งโครงสร้างนี้เป็นอะไรที่มันสำคัญมากนอกจากโครงสร้างเราเห็นว่ามีเป็นชั้นๆใช่ไหมครับเราเห็นเลยว่าตรงขอบนั้นมีเป็นหลายๆชั้นอยู่ซึ่งไอชั้นพวกนี้ก็บอกเราได้ว่าไอดาวดวงนี้ก่อนที่มันจะตายเนี่ยมันปล่อยก๊าซออกมากี่รอบยังไงแค่ไหนแล้วเราจะเห็นเหมือนกับเป็นลำแสงพุ่งๆออกมาใช่ไหมครับลำแสงนี่คือแสงจากดาวตรงกลางที่เหมือนกับลอดผ่านเมฆมาเหมือนกับตอนกลางคืนไอ้ตอนหัวค่ำเย็นๆนะครับที่เราเห็นแสงดวงอาทิตย์ลอดผ่านเมฆออกมาคิปัสคิวลาร์เรสก็คือประมาณนั้นเลยนะครับมันแล้วตรงกลางๆที่เป็นสีฟ้าอีกสีหนึ่งเห็นได้แตกต่างมากอันนี้เป็นก๊าซที่อยู่ใกล้กับดาวฤกษ์ตรงกลางมากแล้วก็มีการเปล่งแสงออกมานะครับมีเห็นมีคนถามเข้ามาว่าสีแปลเกิดจากอะไรนะครับใช่ครับสีนะครับอย่างสีแดงในภาพนี้เป็นมาจากธาตุไฮโดรเจนครับนะครับมันจากธาตุไฮโดรเจนเราบอกได้ว่าไฮโดรเจนมันกระจายตัวยังไงบ้างแล้วส่วนสีฟ้าก็คือเป็นอีกปรากฏการณ์นึงเห็นว่าสีแตกต่างกันนะครับจริงๆมันไม่ได้สีแดงกับสีฟ้าอย่าลืมเพราะทั้งหมดนี้จริงๆเป็นอินฟราเรดตาเรามองไม่เห็นแต่เราเอามาข้อมูลมาแปลงอยู่ในภาพที่ตาเรามองเห็นได้นะครับเราแทนที่เย็นหน่อยด้วยสีแดงๆไอ้ที่ร้อนๆหน่อยด้วยสีฟ้าๆนะครับอ๋อครับครับประมาณนั้นนะครับส่วนสีฟ้านี่อุณหภูมิมาจากอย่างอื่นครับผมอาจารย์ครับนิดนึงคืออาจารย์บอกว่าไอ้เนบิวล่าที่เราเห็นเนี่ยจะให้รู้ว่าดาวฤกษ์ที่มันกำลังสิ้นอายุขัยนั่นหมายความว่าดวงอาทิตย์เองที่อาจารย์บอกว่าก็มีโอกาสที่จะเป็นแบบนี้เหมือนกันมันพอจะประมาณการได้ไหมครับว่าในอนาคตอีกกี่ปีข้างหน้าที่ดวงอาทิตย์มันจะกลายมาเป็นแบบนี้ครับดวงอาทิตย์ตอนนี้ผ่านมาครึ่งอายุไขแล้วนะครับก็เหลืออีกประมาณ 4,000-5,000 ล้านปีข้างหน้านะครับครับก็ไม่นานมากแต่ก็นานเกินรอนะครับอย่าไม่ต้องกังวล
นะไม่ต้องซื้อประกันชีวิตอะไรทั้งนั้นครับครับครับมีอะไรอย่างอื่นที่เกิดขึ้นได้ก่อนหน้านี้อีกนานนะครับแต่วันนึงเราก็จะเป็นอย่างนี้ถ้าเกิดเรายังไม่ออกไปจากที่นี่นะครับใน 4,500 ล้านปีข้างหน้าก็เราก็คงจะไม่ได้ไปไหนแล้วนะครับครับส่วนภาพขวานี่เป็นภาพวัตถุเดียวกันนะครับแต่ไปขยับอินฟราเรดไกลขึ้นมาเป็นอยู่ในช่วงอินฟราเรดกลางนะครับเราสามารถจะเห็นโมเลกุลที่กำลังเกาะตัวขึ้นนะครับในตัวสีฟ้ารอบๆนะครับแต่สิ่งนึงที่มันน่าสนใจมากของภาพนี้นะครับที่ตัวแม้นักทั้งนักวิทยาศาสตร์เองก็ไม่ได้คาดฝันนะครับถ้าเราเปรียบเทียบ2ภาพนี้นะครับตรงกลางเราจะเห็นว่าภาพนี้มีดาว2ดวงครับตรงภาพซ้ายมีดาวดวงเดียวเออใช่ใช่นั่นเพราะว่าดาวตรงกลางเป็นดาวคู่นะครับทีนี้เรารู้มานานแล้วว่าดาวฤกษ์ตรงกลางนี้เป็นดาวคู่ดาวดวงนึงคือซากของดาวที่ระเบิดไปแล้วนะครับแต่แกนกลางเปล่าอีกดวงหนึ่งคือดาวที่ยังไม่ระเบิดนะครับเรารู้มานานแล้วแต่ยังไม่เคยมีใครเห็นกล้องฮับเบิลถ่ายเนบิวลานี้มาก่อนก็ไม่เห็นนะครับสาเหตุที่ไม่เห็นเพราะว่ามันมีเนบิวลามันมีฝุ่นบังอยู่นะครับมันมีฝุ่นบดบังเอาไว้แต่ว่ากล้องเจมส์เว็บใช้อินฟราเรดสามารถทะลุเข้าไปเพื่อเห็นดาวแล้วมันมีความละเอียดเพียงพอที่จะแยกดาวสองดวงออกจากกันได้เราเห็นแยกจากกันเลยทั้งที่สองดวงนี้จริงโคจรอยู่ค่อนข้างใกล้มากแต่ว่ากล้องมันมีความสามารถความละเอียดที่สูงมากจนสามารถเห็นมันแยกออกจากกันได้แล้วแถมโบนัสให้นะครับถ้าเราดูภาพนี้เราจะเห็นว่าข้างหลังอย่างด้านซ้ายของเอนิวิล่าเนี่ยทั้งสองภาพเลยนะครับเราจะเห็นว่ามีจุดๆอะไรบางอย่างอยู่นะครับพวกนั้นนะครับไม่ได้ตั้งใจถ่ายนะครับแต่มาติดมามันคือกาแล็กซี่โอ้มันคือกาแล็กซี่ที่อยู่ข้างหลังเลยออกไปเลยไปนอกกาแล็กซี่เราไปอีกนะครับไปไม่หมดในจุดๆข้างรอบนอกพวกนี้ทั้งหมดคือกาแล็กซี่ทั้งนั้นเลยนะครับซึ่งเป็นตัวบ่งบอกว่าโอ้โหเราต่อไปเนี่ยภาพทุกภาพเจมส์เว็บอาจจะต้องมานั่งดูโฟโต้ฮันต์กันว่าจะเจอกาแล็กซี่กี่อันที่ไม่มีใครรู้มาก่อนว่ามีอยู่ตรงนั้นนะครับเออครับครับอ่ะเป็นอะไรที่น่าทึ่งมากครับอาจารย์ขออนุญาตรูปต่อไปครับรูปนี้เนี่ยเป็นรูป5กาแล็กซี่ที่เคลื่อนตัวใกล้ชิดกันให้อาจารย์อธิบายหน่อยว่าภาพนี้มันบ่งบอกถึงอะไรฮะครับภาพนี้นะครับภาพกาแล็กซี่ก่อนอื่นเลยไอ้กาแล็กซี่ทางซ้ายเนี่ยเราจะเห็นว่ามันรูปร่างไม่ค่อยเหมือนมันเหมือนนอยส์แตกๆเป็นไม่เหมือนอันอื่นนะครับอันอื่นมันดูแบบใสกว่านี้อันนี้อันอื่นเหมือนแบบผ่านฟิลเตอร์แต่งหน้ามาแล้วนะครับอันซ้ายยังเห็นเป็นจุดเต็มไปหมดที่สาเหตุที่เป็นอย่างนี้นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วอันซ้ายเนี่ยมันอยู่ใกล้กว่าอันอื่นนะครับมันอยู่ใกล้มากแล้วที่เราเห็นเป็นจุดเนี่ยไม่ใช่ว่าถ่ายมาไม่ชัดนะครับแต่ละจุดนั้นคือดาวฤกษ์แต่ละดวงในกาแล็กซี่เราเห็นดาวฤกษ์แยกได้เลยในแต่ละกาแล็กซี่ด้วยความสามารถของเจมส์เว็บเราเห็นบริเวณสีแดงๆคือบริเวณที่ดาวกำลังเกิดใหม่นะเราเห็นว่ามีดาวเกิดใหม่ในจานของกาแล็กซี่เป็นจำนวนมากนี่ความสามารถอันน่าทึ่งของมันแต่ส่วนกาแล็กซี่เหลืออีก4อันเนี่ยครับทั้ง5อันนี้เราเรียกว่าสเตฟานควินเทตนะครับควินเทตก็คือในกาแฟ5นะครับอันซ้ายเนี่ยผิดปกติจากพวกนะครับบังเอิญว่ามันอยู่ด้านจริงๆมันอยู่ใกล้กว่ามากแต่ว่าเรามองจากโลกของเราเราเห็นได้เป็นภาพ2มิตินะครับเราบอกไม่ได้แต่เราสามารถวัดได้นะครับแต่ไอ้4อันที่เหลือเนี่ยมันเหมือนกำลังเต้นระบำอยู่นะครับมันถูกดึงเอาไว้ด้วยแรงโน้มถ่วงมันกำลังเหวี่ยงไปรอบๆนะครับมันกำลังอย่าง2ดวงตรง2ดวงอันตรงกลางเนี่ยมันกำลังเหมือนกำลังกลืนกันอยู่เลยด้วยซ้ำนะครับใช่ๆนี่คือวิวัฒนาการของกาแล็กซี่ที่เราพบอยู่ตลอดเวลานะครับเราเพราะว่ากาแล็กซี่มันไม่ได้เกิดขึ้นเดียวๆมันเกิดขึ้นใกล้ๆกันแล้วสักพักนึงมันก็จะโดนแรงโน้มถ่วงดึงเข้ามาแล้วมันก็จะค่อยๆรวมตัวกันไปในสุดระหว่างมันรวมตัวกันถ้าเราดูด้านขวานะครับเราจะเห็นว่าระหว่างกาแล็กซี่พวกนี้มีแถบสีแดงๆเต็มไปหมดเลยแถบสีแดงๆนี่คือดาวที่กำลังเกิดใหม่ซึ่งมันเกิดขึ้นจากการที่กาแล็กซี่เคลื่อนที่ผ่านกันเนี่ยแก๊สระหว่างดวงดาวมันชนกันเกิดเป็นดาวฤกษ์ที่เกิดใหม่จำนวนมากมายอยู่ระหว่างกาแล็กซี่นะครับแล้วคลื่นความโน้มถ่วงแรงโน้มถ่วงที่มันค่อยๆผ่านจากพวกนี้มันก็ค่อยเหวี่ยงกาแล็กซี่ออกมาจนในที่สุดมันจะรวมตัวกันไปในที่สุดนะครับซึ่งกาแล็กซี่ทางช้างเผือกของเราก็เกิดจากการรวมตัวของกาแล็กซี่ย่อยๆหลายๆอันเช่นเดียวกันและอีกในอนาคตนะครับอีกหลายพันล้านปีข้างหน้าแอนโดรเมดากาแล็กซี่ก็จะมาชนกับกาแล็กซี่ทางช้างเผือกของเราแล้วเราก็จะมีหน้าตาอะไรคล้ายแบบนี้จากคนอื่นมองมานะครับก็จะเห็นเราคล้ายแบบนี้แล้วเราค่อยๆกลืนกันไปอันนี้ก็เป็นอะไรที่ครับน่าทึ่งแล้วนะครับผมมันยังมีอะไรอีกเยอะเลยโอเคอาจารย์เดี๋ยวจะไม่หมดทุกรูปขออนุญาตรูปต่อไปหน่อยนะอาจารย์เพราะรูปต่อไปหลายคนเห็นแล้วบอกมันสวยมากเหลือเกินรูปต่อไปคิดว่าหลายคนทั้งว้าวมากนะครับเนี่ยรูปนี้นะครับรูปนี้คือคาริน่าเนวิลล่าหรือว่าเขาใช้ชื่อว่าคอสมิกคลิฟนะครับ
หรือว่าภูผาแห่งดวงดาวว่าอะไรก็ได้นะครับจะพูดให้อันนั้นหน่อยนะครับอันนี้มันภาพมันเหมือนภาพวาดเหมือนภาพจิตรกรหรือไม่ก็ภาพถ่ายทิวเขามีท้องฟ้าสักอันนึงใช่ฮะได้มันคล้ายๆอย่างนั้นเลยนะครับแต่อย่างที่บอกแล้วอันนึงที่มันเจ๋งมากนะครับของเจมส์เวบก็คือมันเห็นดาวทะลุข้างหลังก่อนหน้านี้เราไม่เคยเห็นดาวที่อยู่ข้างหลังเหล่านี้มาก่อนเลยนะครับแต่ว่าเราสามารถทะลุได้เพราะว่าเราเห็นในช่วงอินฟราเรดนะครับแต่ไอสิ่งที่เหมือนภูเขาพวกนี้อันนี้ก็คือเนบิวล่าเช่นเดียวกันนะแต่เราซูมมาในระดับที่ใหญ่กว่านี้มากนะครับเนบิวล่าทั้งหมดเนี้ยนะครับมันกำลังเหมือนกับโดนเป่าเข้ามาข้างบนของภาพเนี้ยเลยด้านบนขึ้นไปอีกนะครับไม่อยู่ในภาพแล้วมีดาวฤกษ์ที่สว่างมากแล้วมันกำลังปล่อยเรียกว่าลมคล้ายๆลมสุริยะออกมาปล่อยอนุภาคไประหว่างที่ลมพวกนี้ปะทะเข้ากับเนบิวล่านะครับมันก็จะเป่าเนบิวล่าไปเราจะเห็นว่าภูเขาบางส่วนเหมือนโดนขูดออกไปนะครับมันคือกำลังโดนลมเนี่ยปะทะเข้าไปมันเหมือนกับมีหมอกแล้วก็มีลมกำลังปะทะเข้าหาหมอกแล้วหมอกก็กำลังเปลี่ยนรูปร่างไปประมาณนั้นเลยนะครับอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วระหว่างที่หมอกมันถูกเป่าไปเนี่ยบางส่วนมันก็กระจายสลายตัวไปแต่บางส่วนมันก็รวมตัวกันเกิดขึ้นเป็นดาวฤกษ์ใหม่และนี่คือกระบวนการที่ดาวฤกษ์เกิดขึ้นใหม่นะครับเพราะฉะนั้นภาพนี้นะครับเมื่อกี้ภาพหนึ่งไอ้เนบิวล่าดาวเคราะห์คือการตายสุดจบของดาวฤกษ์ภาพนี้คือกำเนิดของดาวฤกษ์นะครับเราภาพนี้เราสามารถศึกษากลไกกำเนิดของดาวฤกษ์ได้ว่าดาวฤกษ์ที่กลายมาเป็นดวงอาทิตย์แล้วก็มีดาวเคราะห์โคจรรอบอย่างที่เราอยู่เนี่ยมันถือกำเนิดขึ้นมายังไงกลไกของมันที่เกี่ยวข้องมันเกิดขึ้นอะไรขึ้นได้บ้างนะครับ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 มีภาพหนึ่งที่อาจารย์ส่งมาให้ทีมงานของเรานะเดี๋ยวให้ทีมงานขึ้นเนี่ยอยากให้อาจารย์อธิบายนิดนึงว่าภาพนี้อาจารย์จะสื่ออะไรนะภาพที่ผมอยากจะสื่อคือเราเห็นภาพข้างล่างเนี่ยรู้สึกว่ามันสวยนะแต่ว่าบางทีเราขาดเพอร์สเปกทีฟนึงผมอยากจะให้เห็นนะครับคาริน่าเนบิวล่าเนี่ยจริงๆมันเป็นเนบิวล่าที่สว่างมากสว่างที่สุดบนท้องฟ้านะเป็น1ใน2เนบิวล่าที่สว่างที่สุดบนท้องฟ้าเลยนะมันอาจจะไม่ดังเท่ากับเนบิวล่าไดพรานนะครับเพราะว่าคนเห็นได้น้อยกว่าจากตำแหน่งของมันแต่จริงๆประเทศไทยเราเห็นได้นะครับภาพบนซ้ายผมถ่ายที่ดอยอินทนนท์นะครับถ้าเราสังเกตดูตรงที่มีสี่เหลี่ยมเล็กๆอยู่นะครับตรงนั้นน่ะอันนั้นคือในคาริน่าเนบิวล่านะครับถ้าท้องฟ้ามืดพอตาเปล่าเห็นนะครับจะเห็นเป็นฟ้าจางๆเหมือนนึกว่ามีบางคนอาจจะนึกว่ามีเมฆอยู่ตรงนั้นแต่ฟ้าต้องมืดจริงๆนะครับแต่สามารถเห็นได้ทั่วประเทศไทยเชียงใหม่ยังเห็นได้นะครับภาคใต้ยิ่งสูงกว่านี้นะครับว้าวเห็นได้ด้วยตาเปล่าเห็นได้ด้วยตาเปล่านะครับย้ำอีกทีนึงเรานึกว่ามันภาพมันเราดูภาพดาราเราแค่ไม่รู้เท่านั้นเองใช่ไหมอาจารย์เราอาจจะไม่รู้เท่านั้นเองเห็นได้ด้วยตาเปล่าถ้าเรารู้ว่ามันคืออะไรมองเป็นแล้วก็ฟ้องฟ้ามืดเพียงพอนะครับทีนี้ถ้าเราซูมมาหน่อยนะครับภาพบนขวานะครับภาพพวกนี้ผมถ่ายเองนะครับจะบอกให้รู้ว่าผมเอากล้องธรรมดากล้องผมไปถ่ายเอาเองเพราะไม่ได้กล้องซับซ้อนอะไรขนาดเจมส์เว็บเลยก็ถ่ายได้นะครับภาพบนขวาก็คือถ่ายผ่านกล้องโทรทัศน์นะครับอันนี้ก็ใช้กล้อง DSLR เหมือนกันแต่ว่าเสียบต่อเข้ากล้องโทรทัศน์นะครับก็กดออกมา5นาทีได้มารูปนี้นะครับรูป5นาทีเองรูปเดียวจบเลยนะครับได้มารูปนี้ส่วนที่ข้างล่างส่วนที่เจมส์เว็บถ่ายเนี่ยก็คือมุมล่างขวาของภาพนะครับมันเป็นส่วนเนบิวล่า1นะครับที่ถ่ายออกมาครับอันนี้และถ้าเราซูมออกมานะครับเราใช้กล้องเจมส์ถ่ายออกมาภาพนี้แล้วก็จะได้ออกมาเป็นภาพนี้ข้างล่างนี้นะครับครับครับจริงๆเราอาจจะคิดว่ามันไกลตัวมากแต่ว่าจริงๆมันเป็นสิ่งที่เราสามารถแงนหน้าเข้าไปมองบนฟ้าแล้วเราก็เห็นได้มันอยู่ตรงไหนนะครับจริงๆเราดูบนภาพเนี่ยเราเปรียบเทียบ3ภาพนี้เราแทบจะบอกได้เลยว่าไอ้เนบิวล่าข้างล่างเนี่ยมันอยู่ตรงไหนของภาพถูกไหมครับพอมองออกนิดนึงนะครับว่าแต่เจมส์เนี่ยก็คือเหมือนซูมให้เราเห็นน่ะใช่อันนี้ก็คือซูมทีละขั้นให้ดูนะครับผมอยากจะให้เห็นว่าอยากจะลองให้เห็นว่ามันไม่ใช่สิ่งที่ไกลตัวขนาดนั้นนะมันเป็นสิ่งที่เราจับต้องเรามองเห็นได้นะครับมันอยู่ตรงนี้นี่เองนะครับพูดง่ายๆนะครับอาจารย์ครับท้ายที่สุดแล้วเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลที่เรามาดูกันเนี่ย5-6ภาพเนี่ยนะที่เราว้าวกับมันที่มวลมนุษยชาติเห็นแล้วก็ตื่นเต้นนะครับทุกคนตื่นเต้นกับมันมากเนี่ยมันทำให้การศึกษาดาราศาสตร์การศึกษาจักรวาลนี้เนี่ยในมุมของอาจารย์มันเปลี่ยนแปลงไปมากขนาดไหนฮะก็เปลี่ยนไปแน่นอนครับก็ภายใน10ปีข้างหน้านะครับหนังสือเรียนทุกเล่มทุกประเทศอัปเดตใหม่แน่นอนใช่ทั้งภาพไม่ใช่แค่ภาพอย่างเดียวนะครับแน่นอนเรามีภาพใหม่ที่สวยเกินกว่าภาพที่เราเคยมีอยู่เดิมนะครับแต่ว่าเราจะได้องค์ความรู้อะไรใหม่ๆที่เราไม่เคยรู้มาก่อนนะครับมีคำถามมากมายที่เราจะได้รับการตอบนะครับแต่ที่สำคัญไปยิ่งกว่านั้นนะครับนอกจากคำถามที่จะตอบเนี่ยเราจะเจอคำถามอีกมากมายที่เราไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันมีให้ถามนะครับเราจะเจอปริศนาอีกมาก
ที่เราไม่รู้มาก่อนว่าเรายังไม่รู้นะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดไม่ใช่ว่าคำตอบรู้คำตอบที่เราอยากจะรู้นะครับแต่ว่าเราจะเจอคำถามอะไรอีกที่แม้กระทั่งตอนที่เรายังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเราไม่รู้นะครับเอออันนี้คือสิ่งที่น่าสนใจมากที่สุดก็คงต้องติดตามรอดูครับมีอะไรแน่นอนอย่าลืมว่านี่คือ5ภาพแรกฮะนี่คือ5ภาพแรกอืมแล้วทั้งหมดนี้นะครับถ่ายในเวลา5วันนะครับเจมส์เริ่มอยู่ไปอีกถ้าโชคดีไม่มีอะไรขัดข้องอาจจะอยู่ไปได้20ปีนะครับทุกๆ5วันได้5ภาพประมาณนี้ใน20ปีจะได้อะไรออกมาขนาดไหนโอ้โหนะคงได้เห็นอีกไม่รู้กี่ภาพที่เราได้คงได้ศึกษากันแบบไม่มีที่สิ้นสุดเลยนะอาจารย์ไม่มีที่สิ้นสุดเลยครับก็ต่อให้เจมส์ได้หมดอายุไขไปแล้วข้อมูลที่ได้ก็คงมีคนรอศึกษาไปอีกเป็น10ปีนะครับแล้วหลังจากเจมส์เว็บเราอาจจะเป็นแรงบันดาลใจให้เราสร้างกล้องที่ใหญ่ที่ละเอียดกว่านี้ไหมตอนนี้ยังไม่มีแผนนะครับแต่ว่าโอ้โหถ้าทำได้ขนาดนี้ลองคิดดูถ้าเราร่วมมือร่วมใจกันทำกล้องที่มันใหญ่ที่มันดีที่มันคุณศักยภาพดีกว่านี้ครับมันจะช่วยเราให้เข้าใจจักรวาลของเราได้อีกแค่ไหนนะครับครับครับโอ้ยเดี๋ยวมีเวลามีโอกาสนะครับคงได้ชวนอาจารย์มาคุยกันอีกนะเรื่องนี้สนุกมากนะครับแล้วก็มีอะไรได้เราได้คุยกันอีกเยอะมากนะวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากๆนะครับที่มาให้ความรู้เราในเรื่องนี้นะครับโอกาสหน้าเดี๋ยวชวนมาคุยใหม่นะครับวันนี้ขอบคุณนะครับอาจารย์ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ